ออมทวงถามความเป็นธรรมช่วยชาวนาผู้บริหารไปไหนหมด5พฤศจิกายน64ออมสกาวใจภูลสวัสดิ์ดาราและพิธีกรชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานของรัฐบาลผ่านโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องโดยออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนส่งผลกระทบให้พี่น้องเกษตร,รกรชาวนาเดือดร้อนโดยเธอโพสต์รูปภาพข้อความว่า ข้าวที่พวกคุณกินทุกมือ้อมาจากหยาดเหงื่อภาษีหนี้สินและน้ำตาของชาวนานะทำไมไม่แก้ปัญหาให้เขาหน้าที่คุณนะหายหัวไปไหนหมดและยังเขียนแคปชั่นใต้ภาพนี้ว่าเรียกว่าเนรคุณได้ไหมคะปรึกษาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากนั้นออมได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุอีกว่าคุณนั่งรถประจำตำแหน่งหรูหรา กินข้าวอย่างดีมีคนบริการนั่งทำงานในห้องแอร์เย็นฉ่ำนั่งประชุมสถานที่ใหญ่โตทั้งหมดมาจากภาษีคนทั้งประเทศรวมถึงของชาวนาด้วยพอมีปัญหาราคาข้าวทำไมไม่ตอบคำถามเฮ้หันไปดูภาพชาวนาน้ำท่วมนาราคาข้าวตกต่ำไม่รู้ว่าราคาปุ๋ยกับราคาข้าวอะไรแพงกว่ากันยังไม่รวมไปถึงพวกเขาได้วัคซีนครบไหมด้วยนะ จะทำงานกันแบบนี้ใช่ไหมแปลกมากกินข้าวกันทั้งประเทศส่งออกทั่วโลกแต่คนปลูกข้าวจนแล้วระบุคแคปชั่นใต้ภาพนี้ว่าเย่ะมาบอกว่าปัญหามีมานานแล้วถ้าจะตอบแบบนั้นก็แก้สิไม่ใช่หายใจทิ้งไปวันๆเจ็บแปดปีที่ไรค่าแม่งเอ้ยไปยึดอำนาจเขามาทำไรอะ่ะพูด #callout นายกรัฐบาลไทยล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ ยังต่อด้วยอีกโพสต์ที่ถามว่าเอาจริงมึงกินอาหารเม็ดใช่ปะทำงานแบบว่าไม่คู่ควรกับการกินข้าวเลยชาวนาควรได้รับเกียรติศักดิ์สรีและมีฐานะมากกว่าที่ได้รับอยู่ในตอนนี้เข้าใจนะถ้าฉันกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนฉันจะไม่ทำงานแบบนี้เด็กขาดไปสวดมนต์นอนละโดยโพสตสุดท้ายที่ถามชาวเน็ตว่าคุณยังพอใจกับการทำงานของผู้บริหารอยู่ไหม พอใจพิมพ์รักไม่พอใจพิมพ์เฮียโลทิ้งพิมพ์ตุยโดยชาวเน็ตและแฟนคลับต่างมาแสดงความคิดเห็นมีทั้งรักเฮีย er และตุยซึ่งส่วนใหญ่จะพิมพ์คำว่าตุยเล่นท่าไม้เสียชัดมีสะดุ้งน้องเกดลั่นกลางไลฟ์สด3พฤศจิกายน64 กระแสของเสียชัดสายเปหรือนายธนสิทธิ์สุเกตอายุ59ปียังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นซุปตาคนดังหลังจากข่าวกระโดดเกาะรถของตัวเองที่ซื้อให้อดีตแฟนสาวนางสาวเกศรดีคงวันดีหรือน้องเกศสายเทอายุ27ปีล่าสุดเดินทางไปที่บริเวณตลาดปากดงตำบลไรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดบ้านเกิด หลังจากที่มีงานทั้งพรีเซนเตอร์งานแสดงและงานร้องเพลงทำให้ต้องไปเดินสายอยู่หลายจังหวัดได้ร่วมกับผู้สนับสนุนที่เป็นพรีเซนเตอร์จากกิจกรรมเสียชัดปันสุกนำเข้าของมาแจกให้กับชาวบ้านในละแวกตลาดปากดงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 และยังได้เปิดตัวเพลงของตัวเองพร้อมทีมงานรถแห่ชุดใหญ่เป็นมินิคอนเสิร์ตเสียชัดสายเปลงกลางตลาดปากดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนประชาชนชาวตลาดปากดง เสียชัดขึ้นร้องเพลงพร้อมออกลีลาท่าทางประจำตัวที่เลื้อยแบบไม่มีใครเหมือนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและแวะชมตลอดโชว์ของเสียชัดสายเปด้านน้องเกศสายเทอดีตแฟนสาวก็ยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยได้มีผลงานเพลงแรกเป็นของตัวเองแล้วที่มีชื่อว่าเจ็บสมหมาก็ยังได้เคลื่อนไหวผ่านเพจ a c e b o o k ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการไลฟ์ขายของออนไลน์และพูดคุยกับบรรดาผู้ที่เข้ามาติดตามเพื่อที่จะฝากผลงานเพลงของตัวเองและยังถามคนที่เข้ามาดูไลฟ์ว่าอยากจะฟังเพลงไหนจะร้องคอฟเวอร์ให้ฟังโดยผู้ติดตามได้มีการเขียนคำถามเข้ามาระหว่างไลฟ์ว่าเวลามีอะไรกับเสียชัดเล่นท่าไหมทำเอาน้องเกดตอบแบบไม่เขินอายว่าอยากจะให้เล่าไหมถ้าอยากจะเล่าให้ฟัง และยังมีคนติดตามเข้ามาถามอีกว่าแล้วน้องเกดร,ร้องเสียงอย่างไรส่งเกตก็ตอบว่าอีคืออีคืออะต้อยแบบขำๆและท้ายสุดก็ได้ฝากผลงานเพลงเจ็บสมหมาที่สามารถรับชมผ่านช่องทาง YouTube ได้แล้ววันนี้ลีน่าจังตอบอุ้งอิงลูกสาวทักษิณเหมาะสมลงสนามการเมือง 4พฤศจิกายน64หลังจากพักเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุงอิงบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมานั่งในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างแรงกระเพื่อมและเป็นข่าวที่ถูกจับตามองโดยล่าสุดลีน่าจังจันจาไลาฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ข่าวโหดวีสองเมื่อวันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นเพจที่ไว้พูดคุยกับบรรดา f c โดยนำข่าวต่างๆในสังคมมาพูดคุยในแบบฉบับตัวตนของหลีหน้าจังหลังจากที่ตนเองได้ไปออกรายการแชฉทางช่อง GMM 25ได้เล่าถึงเรื่องราวที่ตนเองเคยมีเงินมากถึงพันล้านแต่พอมาลงเล่นการเมืองหมดเงินไปกับการลงเล่นการเมืองถึง75ล้าน โดยลีหน้าจังได้ออกความเห็นในกรณีนี้เนื่องจากมีชาวเน็ตได้เขียนคำถามเข้ามาว่าเห็นด้วยไหมที่อุงอิงลูกสาวนายทักษิณอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีเข้ามาเล่นการเมืองลีหน้าจังตอบด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่าเอา้าทำไมถ้าอุงอิงมาเล่นคนที่บริหารประเทศคือทักษิณน,นะนายทักษิณเขาเลือกลูกสาวเขาเพราะเขามองว่า ลูกสาวเขาสั่งแล้วต้องเชื่อฟังเขาไม่ทรยศหักหลังเขาแต่คนที่บริหารจริงๆก็ทักษินแหละอุงอิงเขาก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดที่มาทำงานแทนเพราะทักษินเขาเข้าประเทศไม่ได้ลีนาจังยังได้ถามกลับว่าแล้วอุงอิงเขาเสียหายตรงไหนละ่ะเขาเพียบพร้อมเขามีลูกแล้วเขาสวยเขาฉลาดเขารวยเขามีเงิน ดูเขาพูดจาปราศัยก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนฉลาดและมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยมีพร้อมทุกอย่างแล้วการเล่นการเมืองต้องมีเงินไม่มีเงินเล่นไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คนที่ชอบทักษินเขาก็อยากให้อุงอิงเป็นเพราะคนที่บริหารคือทักษินเรียกว่าเป็นการตอบคำถามที่ชัดเจนว่า ลีหน้าจังเชียทักษินและอุงอิงก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาพัฒนาประเทศได้คลายข้อสงสัยที่ชาวเน็ตได้ส่งถามเข้ามาและทำให้มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองและยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความเพียบพร้อมก็ไม่เสียหายอะไร แหนมยุคนคะ่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อก์เพจ easy ยุคนหรือเพจน o r m ม l ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหนาวแน่8ดพฤศจิกายนนี้เสื้อกันหนาวเตรียมให้พร้อม 4พฤศจิกายน64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าโดยสภาพอากาศช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายน64บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นลงก่อนส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะเริ่มเย็นลงหลังวันที่9พฤศจิกายนนี้เช่นกันโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส ส่วนในภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสอดคล้องกับเพจเฟซบุ๊กพยากรณ์อากาศประเทศไทยได้รายงานพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่5ถึง19พฤศจิกายน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเตรียมดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยบอกว่าเสื้อกันหนาวพร้อมแป8พฤศจิกายนลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงจะเริ่มเดินทางมาทางขวาบนของอีสาน9-10พฤศจิกายนจะเย็นลง11-14พฤศจิกายนจะเย็นลงชัดเจน 15พฤศจิกายนความเย็นซาลงเล็กน้อย16พฤศจิกายนซาลงอีกเล็กน้อย17-19ถึงพฤศจิกายนจะกลับมาเย็นลงอีกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังสุขภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหนุ่มเมาคลั่งรักซื้อหมูมาจะทอดให้เมียถูกปฏิเสธคว้ามีดแทงตัวเอง4พฤศจิกายน64 หน่วยกู้ชีพอบอตอบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนแทงตัวเองได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในบ้านคาดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวลงพื้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงเลขที่4หมู่สำบตบัวทองอำเภอเมือง พบชาวบ้านกำลังปฐมพยาบาลนายจรูนหรือเก่งฉากไทยสงอายุ27ปีชาวอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถูกของมีคมแทงบริเวณหน้าอกซ้ายสองแผลบริเวณฝ่ามือมีร่องรอยของการถูกของมีคมบาดอีกหนึ่งแผลได้รับบาดเจ็บอยู่ในสภาพร้องครวนครางกึ่งโวยวายทั้งเจ็บและทั้งเมากูไผยเข้าไปปฐมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล สอบถามนางพันธ์ลายพยักอายุ56ปีแม่ยายของผู้บาดเจ็บเล่าว่าเห็นลูกเขยกลับมาจากหาเพื่อนมาถึงบ้านในลักษณะเมาในมือหิ้วเนื้อหมูติดมาด้วยประมาณ1กิโลกร,รมัมจากนั้นได้เดินเข้าครัวจึงไปถามว่าจะทำอะไรลูกเขยตอบว่าจะทอดหมูให้เมียกินแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวตนจึงบอกไปว่าไม่ต้องทำ เพราะทอดปลาแล้วก็กินข้าวกันแล้วเมียเองก็กินข้าวแล้วประมาณสิบนาทีได้ยินเสียงลูกเขยวอยวายอยู่ด้านล่างจึงลงมาดูเห็นกำลังใช้มีดทำครัวแทงตัวเองแบบไม่ยัง้งจึงเรียกสามีให้มาช่วยรีบเข้าไปห้ามนางพันยังบอกด้วยว่าปกติลูกเขยเป็นคนขยันทำมาหากินไม่ค่อยดื่มเหล้า แต่วันนี้มีเพื่อนชวนไปดื่มและคาดว่าจะเมาแล้วเกิดอาการรักเมียขึ้นมาอยากโชว์การทำอาหารให้เมียกินแต่มาผิดคิวเพราะเลยเวลาอาหารเย็นจึงไม่มีใครกินด้วยเพราะอิ่มกันแล้วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ลูกเขยใช้มีดแทงตัวเองประกอบกับเป็นคนขี้น้อยใจด้วยด้านนางสาววนิดาลายพยักษอายุ25ปีภรรยาของนายเก่ง บอกว่าตนขึ้นไปนอนก่อนแล้วเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านได้ขึ้นไปกระซิบที่หูบอกว่าจะทอดหมูอร่อยให้กินมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะจ๊ะที่รักแต่ตนมีอาการปวดหัวจึงบอกไปว่ากินข้าวแล้วปวดหัวด้วยไม่ต้องทอดหมูแต่สามีพยายามรบเรา้าซึ่งตนมีอาการปวดหัวอยู่จึงตะคอกไปว่าไม่กิน สามีจึงตะคอ้คืนด้วยความช้ำใจเหมือนกันแล้วเดินลงบ้านไปก่อนพ่อกับแม่จะเรียกให้ไปดูสามีที่กำลังแทงตัวเองเด็กหญิงวัย16เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์ครอบครัวติดใจสาเหตุ5พฤศจิกายน64 นางสาวออนจิราจรุนโรจน์อายุทยาหรือน้องอุ้มอายุ16ปีนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเสียชีวิตลงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่2เมื่อวันที่27ตุลาคมนายธนพิษและนางอังคณาจรุนโรจน์อยุทยาพ่อและแม่ของน้องอุ้มเล่าว่าก่อนเสียชีวิต น้องอุ้มเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1เมื่อวันที่6ตุลาคมหลังฉีดก็มีอาการปกติและมารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองเมื่อวันที่ 27, ตุลาคมหลังฉีดเสร็จก็กลับบ้านตอนแรกอาการก็ปกติดีแต่พอช่วงสายของวันที่28-29ตุลาคมน้องอุ้มเริ่มหนีอาการปวดท้องคล้ายท้องเสียและมีอาเจียนร่วมด้วยตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษ น้องอุ้มเข้าห้องน้ำและอาเจียนเป็นน้ำออกมาเป็นระยะตลอดทั้งคืนจนเริ่มอ่อนเพลียกระทั่งวันที่30ตุลาคมน้องอุ้มเริ่มอ่อนแรงเริ่มมีอาการหายใจติดขัดต้องหายใจทางปากเริ่มหายใจไม่ได้จึงโทรเรียก1-669หาให้มารับตัวไปโรงพยาบาลลำปาง เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินตรวจร่างกายระบุสาเหตุว่าน้ำตาลในเลือดสูงถึง400คือเบาหวานและเกิดภาวะเลือดเป็นกรดกระทั่งเริ่มหายใจเองไม่ได้หมอต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจก่อนจะนำตัวเข้าห้อง ICU จึงสอบถามหมอหมอบอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดต่อมาหมอบอกว่าความดันต่ำและมีภาวะเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง หัวใจเต้นผิดจังหวะต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจจนกระทั่งเช้าวันที่3พฤศจิกายนหมอบอกว่าหัวใจน้องหยุดเต้นและเสียชีวิตรวมเวลาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ3คืนซึ่งผลการชนสูตรสาเหตุเบื้องต้นที่โรงพยาบาลระบุว่าน้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุห,ตหลอดเลือดในปอดมีลิ่มเลือดอุดกัน้นรวมกับการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งครอบครัวสงสัยว่าทำไมในใบรับรองการเสียชีวิต ไม่มีการระบุถึงเรื่องวัคซีนเลยและที่สำคัญครอบครัวไม่มีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานและน้องก็ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามเรื่องราวใดๆซึ่งครอบครัวอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาช่วยเยียวยาครอบครัวบ้างเพราะเชื่อว่าการเสียชีวิตของลูกครั้งนี้เกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ไสอั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอนไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอนไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจนอร์มอลยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ